วันนี้เรามาฟังหลักการวิ่งพื้นฐานวิ่งอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am a runner นะครับผม I am a runner มารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องหลักการพื้นฐานครับว่าวิ่งอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บเพื่อนๆหลายคนครับที่หันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะครับผมซึ่งมือใหม่หัดวิ่งหลายๆคนวิ่งแล้วอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บในหลายๆจุดนะครับวันนี้มาไขข้อข้องใจกันดีกว่านะครับว่าทำไมมือใหม่หัดวิ่งแล้วบาดเจ็บกันเยอะมากๆเลยนะครับข้อแรกเลยที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนนะครับผมก็คือเรื่องการโอเวอร์โหลดหรือว่าโอเวอร์เทรนนิ่งครับนักวิ่งมือใหม่ทุกท่านหลายๆท่านละกันผมต้องบอกอย่างนั้นฝึกมากไปจนร่างกายไม่สามารถปรับตัวกันได้ครับเพราะว่าร่างกายต้องการใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับความเครียดที่สะสมขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของระยะทางวิ่งเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับผมแนะนำว่าให้เพิ่มขึ้นไปทีละขั้นละขั้นครับเพิ่มขึ้นทีละ 10% ในแต่ละสัปดาห์ก็ได้หรือว่าจะเพิ่มเป็นจำนวนกิโลเป็นจาก1กิโลเป็น 1.5 กิโลแล้วค่อยเป็น2กิโลอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมไม่ใช่ว่าตุ้มเดียวมา5กิโลตุ้มเดียว10กิโลเลยมันก็อาจจะทำให้ร่างกายได้รับการบาดเจ็บได้นะครับอย่างที่2ครับก็คือกล้ามเนื้อขาดความแข็งแรงครับการฝึก strength training สำคัญไม่แพ้กับการฝึกวิ่งที่เป็นคาร์ดิโออย่างเดียวนะครับต้องระมัดระวังตรงนี้ต้องฝึกตรงนี้ด้วยละกันการฝึกกล้ามเนื้อจะทำให้ร่างกายเราสามารถรองรับความเครียดแรงบิดกระแทกได้ดีขึ้นครับสามารถผลิตพลังงานออกมาได้มากขึ้นควรแบ่งเวลาสัก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ครับเพื่อฝึกกล้ามเนื้อเพื่อช่วยลดอากาศช่วยลดโอกาสเกิดการบาดเจ็บของเราได้นะครับข้อ3ครับเรื่องการวอร์มอัพคูลดาวน์โคตรจะสำคัญมากๆเลยเพราะว่าการฝึกวิ่งมันก็จะเกิดการใช้งานกล้ามเนื้อบ่อยๆเข้าใช่ไหมมัดกล้ามเนื้อจะมีความแข็งตัวครับซึ่งมันจะขาดความยืดหยุ่นทำให้เกิดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อได้ง่ายครับดังนั้นทุกครั้งเลยที่ฝึกวิ่งหรือฝึกกล้ามเนื้อเสร็จแล้วนะครับผมอย่าลืมยืดเหยียดด้วยนะครับผมและแน่นอนก่อนการวิ่งหรือการเทรนนิ่งอะไรก็ตามขอให้วอร์มอัพก่อนด้วยนะครับนั่นคือจะป้องกันการบาดเจ็บได้ดีมากๆเลยทีเดียวข้อ4ก็คือการพักผ่อนน้อยเกินไปครับยิ่งซ้อมมากก็ยิ่งต้องพักผ่อนเยอะตามไปด้วยนะครับผมในวันที่เราวิ่งอินเทอร์วัลวิ่งลองคอร์ดหรือวิ่งเทมโปที่ฝึกหนักๆนะครับผมวันถัดไปก็ควรจะหาวันที่พักผ่อนด้วยนะครับการขาดการพักผ่อนเป็นประจำเนี่ยนะมันจะทำให้ performance เราตกลงได้ครับแล้วก็มีผลต่อการเกิดอาการบาดเจ็บที่สูงขึ้นด้วยนะครับต่อมาข้อ5ครับก็คือการซ้อมแบบเดิมๆครับการซ้อมในรูปแบบเดิมๆเนี่ยจะทำให้เราใช้ชุดกล้ามเนื้อเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเมื่อความเครียดสะสมที่จุดที่เราออกกำลังกายแบบซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมามันก็ทำให้กล้ามเนื้อช้ำแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับผมนะซึ่งเราควรมีรูปแบบการฝึกที่หลากหลายนะครับผมเช่นการวิ่งเร็วสลับช้าหรือว่าการฝึกเป็นเทรนนิ่งกล้ามเนื้อบ้างสเตรทเทรนนิ่งอะไรอย่างนี้ก็น่าจะดีกว่าการซ้อมแบบเดิมๆทั่วๆไปครับต่อมาครับการขาดพลังงานครับการขาดพลังงานแคลอรี่ครับและการขาดน้ำนะครับผมก็ส่งผลต่ออาการบาดเจ็บได้เช่นเดียวกันครับทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เราตกลงเช่นกันนอกจากนี้ครับการขาดแหล่งพลังงานสารอาหารจะมีผลต่อการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยนะครับผมดังนั้นหลังจากช่วงที่เราฝึกหนักเนี่ยควรรับประทานอาหารพวกแป้งพวกโปรตีนเพื่อไปเปลี่ยนเป็นกลไกที่ให้โปรตีนและแป้งไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆให้ร่างกายมีสภาวะสมดุลด้วยนะครับข้อ7นะครับผมต้องพูดถึงในเรื่องของกล้ามเนื้อครับ
กล้ามเนื้อมันไม่บาลานซ์นะครับผมคือกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงไม่เท่ากันครับเช่นกล้ามเนื้อซ้ายขวาแข็งแรงก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับหรือจะเป็นชุดกล้ามเนื้อต่างๆเช่นแฮมสตริงในการวิ่งก็เราก็จะใช้งานแฮมสตริงมากอยู่พอสมควรนะครับผมหรือว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกลูเตียสตรงสะโพกครับที่เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้วิ่งอยู่พอสมควรเหมือนกันก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแอมากนะครับผมก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มันก็จะย้อนไปข้อข้างบนที่ผมกล่าวมาก็คือว่าต้องมีการ stretch training นะครับผมคือการฝึกกล้ามเนื้ออาจจะเป็นท่า squat อาจจะเป็นการฝึก side leg อะไรประมาณอย่างนั้นก็น่าจะดีมากๆเลยอยู่พอสมควรข้อ8ต่อมาเลยแล้วกันก็คือว่าระวังการก้าวเท้ายาวแบบ overstride ครับ overstride ก็คือว่าแนะนำว่าให้วางเท้าใกล้ๆลำตัวแล้วก็ซอยเท้าสั้นๆหลายๆครั้งที่นักวิ่งมือใหม่อยากจะวิ่งได้เร็วๆก็ทำให้เกิดการก้าวเท้ายาวๆแบบไม่รู้ตัวนะครับผมทำให้เกิดการลงเท้าที่ส้นครับมันก็คือการโอเวอร์สไตร์นั่นแหละครับทำให้เกิดแรงกระเทือนจากพื้นเนี่ยมาถึงหัวเข่ามาถึงเอวจนถึงแผ่นหลังได้นะครับก็ต้องระวังการโอเวอร์สไตร์ไปด้วยครับนะครับก็น่าจะมีอยู่แค่นี้ครับสำหรับหลักการพื้นฐานวิ่งที่ให้มือใหม่หัดวิ่งแล้วไม่บาดเจ็บนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Running Trip Sport นะครับผม Running Trip Sport Extra ครับที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาทำคอนเทนต์ในณที่นี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมถ้าชอบคลิปนี้ครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผม AIM Runner นะครับขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้ะ